ตามวีลูมต่างประเทศนะครับต้องยอมรับนะครับสหราชอาณาจักรถ้าดูแค่เฉพาะมิติจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ว่าหนักแล้วแต่ขณะเดียวกันจำนวนของผู้เสียชีวิตก็มีแนวโน้มจะไล่ขึ้นมาเลยครับคุณพัฒน์ใช่แล้วค่ะเป็นการทำโมเดลนะคะหรือว่าการประเมินรูปแบบการระบาดของทางสหราชอาณาจักรเขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะรับมือกับโควิดสายพันธุ์โอเมก้าได้มีโอกาสสูงเหลือเกินค่ะที่จำนวนผู้เสียชีวิตอาจอยู่ระหว่าง 25,000 ไปจนถึง 75,000 คนภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้เดี๋ยวมาลองดูโมเดลดูรูปแบบการระบาดไปพร้อมๆกันนะคะเรียกว่าสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศที่เจอการระบาดของโควิดกลายพันธุ์โอเมก้าสูงที่สุดรองจากแอฟริกาใต้นะคะซึ่งเป็นชาติที่พบการระบาดของโอเมก้าเป็นชาติแรกค่ะรายงานล่าสุดพบว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมานะคะพบว่าสัดส่วนในการเจอผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผลเป็นบวกแล้วเป็นสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะโดยล่าสุดมีผลการศึกษาใหม่นะคะเป็นการสร้างโมเดลสร้างรูปแบบจำลองขึ้นมาใหม่ของทางวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อนจากมหาวิทยาลัยลอนดอนค่ะซึ่งศูนย์แห่งนี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาด้านโรคระบาดให้กับทางรัฐบาลอังกฤษด้วยนะคะย้ำว่านี่ไม่ใช่ตัวเลขที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงแต่ใน worst case scenario นะคะหรือว่ากรณีที่มันเลวร้ายร้ายแรงที่สุดมันอาจจะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นได้ถ้าหากว่าไม่ออกมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่เคร่งครัดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าไปดูจากรูปแบบการระบาดแล้วเชื่อว่าในช่วงเดือนมกราคมค่ะจะเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโอเมก้ารุนแรงมากที่สุดเลยนะคะการวิจัยนี้ค่ะมีขึ้นบนสมมติฐานที่ว่าไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์โอเมก้ามีความรุนแรงน้อยกว่าหากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19แล้วและรัฐบาลเดินหน้ามาตรการแพลน B ในปัจจุบันต่อไปนะคะพร้อมกันนี้นักวิจัยยังบอกด้วยว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยบรรเทาผลกระทบของการระบาดของโอไมครอนได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีบริส จอนสันเนี่ยเพิ่งจะออกมากระตุ้นให้คนฉีดวัคซีนไปดูสถานการณ์กันก่อนค่ะที่อังกฤษณเวลานี้นะคะที่สหราชอาณาจักรณเวลานี้เจอการระบาดของโควิด19สายพันธุ์ทั้งเดลต้าทั้งโอไมครอนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเหลือเกินมีรายงานเมื่อวันเสาร์ติดเชื้อมากกว่า 54,073 คนในจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่นะคะพบว่ามีการยืนยันแล้วว่าเป็นสายพันธุ์โอเมก้าอยู่ที่ประมาณ633คนเป็นสัดส่วนของผู้ติดเชื้อนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ 1.2% ซึ่งสัดส่วนการเจอผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอเมก้าในสหราชอาณาจักรมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเขาเชื่อด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าไปตรวจทั้งหมดเลยของคนที่ติดเชื้อรายใหม่อาจจะพบคนติดเชื้อโอเมก้ามากกว่าที่รายงาน600กว่าคนนี้ก็เป็นได้ค่ะ ดร. นิก เจวีส หนึ่งในนักวิจัยที่ออกแบบโมเดลที่ว่านี้นะคะบอกว่าสายถ้าว่าโอเมก้าแพร่แล้วแพร่ระบาดได้เร็วมากๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าอาจจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักในอังกฤษในช่วงสิ้นปีนี้ได้โดยรายงานระบุด้วยนะคะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโอเมก้าในอังกฤษเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆ 2.4 วันไม่ถึง2วันครึ่งนะคะ2วันกว่าๆก็คือเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วบรรดาผู้เชี่ยวชาญยังบอกด้วยว่าถ้าหากว่าสายพันธุ์โอเมก้ายังคงระบาดในอัตราเดียวกันกับปัจจุบันแบบนี้เชื่อว่าในช่วงปลายเดือนธันวาคมนะคะปลายเดือนธันวาคม2021อาจจะเจอโควิดสายพันธุ์โอเมก้ากลายเป็นสายพันธุ์หลักของสหราชอาณาจักรที่ครองสัดส่วนมากเกินกว่า 50%ก็เป็นได้นะคะถ้ามันเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเท่านี้นะซึ่งแนวโน้มการระบาดในปัจจุบันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอังกฤษก็จะตรวจเจอผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมก้าเกิน1ล้านรายภายในสิ้นเดือนนี้นะคะอันนี้เป็นการประเมินจากนักวิจัยออกมาทีนี้อย่างที่บอกนะคะว่าพอเจอการระบาดแบบนี้เนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันค่ะก็ต้องออกมาบอกแล้วว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพียงแค่2เข็มเนี่ยมันไม่เพียงพออีกต่อไปก็มีความพยายามในการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยออกมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3ให้มากที่สุดนะคะพร้อมกันนี้การแถลงของจอนสันเนี่ยก็มีขึ้นเพียงแค่ประมาณไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองและจากที่รัฐบาลอังกฤษเพิ่งจะมีการประกาศยกระดับการเตือนภัยการระบาดของโควิด-19 ขึ้นเป็นระดับที่4นะคะจากทั้งหมด5ระดับด้วยกัน
จอห์นสันบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าคลื่นลูกใหญ่ของโอไมครอนไทดอลเวฟเนี่ยนะคะกำลังมาถึงเขาบอกผ่านสถานีโทรทัศน์คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาบอกว่ากลัวเหลือเกินว่าวัคซีนเพียง2เข็มเนี่ยจะเอาเจ้าโอไมครอนไม่อยู่เพราะมันน่าจะทะลุภูมิคุ้มกันของวัคซีนได้โดยเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนผ่านไประยะเวลานึงแล้วเพราะฉะนั้นต้องยกระดับการป้องกันขึ้นค่ะซึ่งหากไม่ฉีดเข็มกระตุ้นอาจทำให้มีผลต้องเข้าไปนอนในโรงพยาบาลนั่นจะยิ่งเป็นภาระต่อเจ้าหน้าที่ NHS ที่ต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์ในการรับวัคซีนป้องกันโควิด19รับไปแล้ว2เข็มได้โปรดออกมารับวัคซีนเข็มที่3ได้นะคะตั้งแต่ก่อนปีใหม่นี้สามารถทำได้ในทันทีค่ะในขณะเดียวกันพอพูดถึงโมเดลเมื่อสักครู่เนี่ยยังไม่ได้พูดถึงนะคะว่าโมเดลการระบาดของโควิด19เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นณเวลานี้อังกฤษเจอผู้ติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์โอเมก้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเดิมเนี่ยก็คือเจอการระบาดที่กระจายตัวแต่ไม่ได้เจอผู้ติดเชื้อโควิดที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงนะคะโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษชี้นะคะว่าวัคซีน2เข็มไม่เพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อโอเมก้าแล้วก็ผู้ที่มีอายุ30ปีขึ้นไปก็ควรที่จะเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะในขณะเดียวกันนะคะสถานการณ์อย่างที่บอกว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนนะคะถ้าหากว่าไปดูจากโมเดลรูปแบบที่นักวิจัยเขาบอกเอาไว้แล้วเขาบอกแบบนี้ถ้าหากว่าดูสถานการณ์ในแง่ดีนะคะในแง่ดีจะเจอผู้ติดเชื้อประมาณ20ล้านคนเข้าโรงพยาบาลประมาณ 175,000 คนแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 24,700 คนนี่คือในแง่ดีนะภายในสิ้นเดือนเมษายนปีหน้านะคะแต่ในแง่ร้ายที่สุดเลยที่นักวิจัยเขาประเมินเอาไว้นะคะจะมีคนติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 34,200,000 คนนะคะแล้วก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเกือบ 500,000 คนและมีผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดสายพันธุ์ต่างๆรวมถึงโอเมก้าด้วยอาจสูงถึงเกือบ 75,000 คนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้อังกฤษต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายวันแล้วค่ะแล้วก็ดูว่าจะเพิ่มมาตรการในการควบคุมสายพันธุ์โอเมก้านี้อย่างไรมากเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณพัทขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ